ดูเหมือนว่าคนไทยยุคใหม่จะไม่ค่อยอยากจะมีลูกเท่าไหร่นะคะก็อาจจะมีเหตุผลหลายอย่างด้วยกันประเด็นนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะว่าส่งผลกระทบต่อโครงสร้างประชากรไทยนะคะมีการหยิบยกประเด็นเรื่องคนไทยไม่ค่อยอยากมีลูกเนี่ยนะคะไปพูดคุยที่ประชุมรัฐสภาด้วยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะ นายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ชี้แจงในสภาถึงนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะถึงปัญหาสังคมผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเกิดใหม่ที่ลดลงบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขก็จะเข้าไปดูแลในเรื่องนี้และจะผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติด้วยซึ่งคุณหมอชนน่านก็บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขจะมาดูเรื่องประชากรกันใหม่คําว่าลูกมากจะยากจนจะต้องเอาออกจากสมองของคนไทยไปนะคะคนไทยไม่ยอมมีลูกโดยเฉพาะคน นี่มีฐานะดีการศึกษาดีมีความรู้มีความสามารถคนที่มีพร้อมทุกอย่างแต่ไม่อยากมีลูกก็มีเยอะอยู่เหมือนกันค่ะซึ่งก็มีวาทกรรมที่เป็นประเด็นร้อนไปเหมือนกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นคําพูดของคุณหมอชนน่านนะคะที่บอกว่าหลายคู่แต่งงานปุ๊บบังคับไม่สามีทําหมันเลยเพราะไม่อยากมีลูกนั่นคือสิ่งที่กําลังบิดเบี้ยวในสังคมไทยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นนโยบายสําคัญที่กระทรวงสาธารณสุขก็จะต้องเร่งผลักดันเป็นวาระแห่งชาติถ้าไม่เร่งเพิ่มประชากรน,นะคะไทยก็จะ แข่งกับประเทศอื่นไม่ได้ทีนี้เรื่องผลักดันให้คนไทยมีลูกเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้อยู่ในนโยบาย Quick Win หรือว่านโยบายเร่งด่วน ของกระทรวงสาธารณสุขนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักที่คุณหมอชนน่านเองมองว่าการส่งเสริมให้มีลูกเนี่ยไม่ยากเมื่อเทียบกับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะคะสิ่งที่ยากกว่าก็คือจะทําอย่างไรที่จะหาคู่ได้นะคะโดยเฉพาะสุภาพสตรีที่หาคนมาแต่งงานได้อันนี้คุณหมอมองว่ายากกว่าการมีลูกดังนั้นการส่งเสริมเนี่ยก็จะต้องทําทุกมิติควบคู่กันไปค่ะ เรื่องของการที่เด็กไทยเกิดใหม่น้อยลงไม่ใช่ปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเรามีข้อมูลจากทางกระทรวงพมครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บอกไว้แบบนี้ว่าเราย้อนกลับไปดูปีใกล้สุดคือปี2565เด็กเกิดใหม่ของเราเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณ500,000กับ2,000คนเป็นตัวเลขที่ต่ำสุดในรอบ71ปีครับและเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่2แล้ว เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้คือต้องไม่ต่ำกว่า7 0 0 0 0 0คนนั่นอีกด้านหนึ่งนะครับพาไปดูข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมของมหาวิทยาลัยมหิดลมีข้อมูลที่บ่งบอกทําให้เราเห็นว่าอัตราการเกิดของคนไทยลดต่ําลงอย่างมากนะครับถ้าเราเทียบกับตอนปี2,514ตอนนั้นมีเด็กไทยเกิดขึ้นมากที่สุดถึงประมาณ1 220, นึ่งล้านสองแคน แล้วถ้าดูไล่เรียงก็จะพบว่าอัตราการเกิดของเราตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาอัตราการเกิดลดลงอย่างต่อเนื่องจนเห็นเป็นตัวเลขสถิติใหม่ในขณะที่อัตราการเสียชีวิตแซงหน้าอัตราการเกิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบอัตราการเกิดสูงสุด50ปีก่อนหน้านี้จะพบว่าอัตราการเกิดลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งครับและในปี2564เป็นปีแรกด้วยที่จำนวนคนเกิดน้อยกว่าคนที่เสียชีวิต อัตราการคนคนที่เสียชีวิตในปี2 5 6 4เนี่ยมี560,000คนแต่ปีเดียวกันนะครับคนเกิดมีอยู่540,000คนเท่านั้นแสดงว่าอัตราการเพิ่มประชากรของคนไทยในปีนั้นคือปี64อยู่ในขั้นที่ติดลบแล้วนะครับแล้วอย่างที่ย้ำอีกไปอีกครั้งหนึ่งว่าอัตราการเกิดที่มันลดลงมันเป็นปรากฏการณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วนานแล้วครับ ไม่ใช่อัตราการเกิดเพิ่งจะลดมาปี2ปีที่ผ่านมาแล้วการลดลงของจำนวนเด็กเกิดใหม่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เพราะมันหมายถึงการเปลี่ยนโครงสร้างของประชากรของทั้งประเทศซึ่งมันจะมีผลกระทบตามมาทั้งในเชิงเศรษฐกิจแล้วก็สังคมด้วยครับถ้ามองย้อนกลับไปประมาณ50ปีก่อนคุณผู้ชมประเทศไทยก็มีอัตราการเกิดนะคะโดยเฉลี่ยแต่ละปีเนี่ยประชากรก็จะมีการเกิดมากกว่า1ล้านคนนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันตรงกับช่วงยุคเบบี้บูมเมอร์ด้วยพอดีด้วยนะคะแต่ทีนี้ตั้งแต่ปี2527เป็นต้น มาเนี่ยประชากรไทยก็เริ่มเกิดต่ำกว่า1ล้านคนแล้วก็ค่อยๆทยอยลดลงมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งปี25 6 3เนี่ยถือว่าเหลือแค่ประมาณ5 0 0แสนคนเท่านั้นเองก็เลยทำให้โครงสร้างประชากรไทยเนี่ยเปลี่ยนจากสังคมที่เรียกว่ายาววัยเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ซึ่งมันก็มีปัจจัยหลายอย่างเหมือนกันว่าทาไมคนไทยเกิดน้อยลงนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ปัจจัยทางเศรษฐกิจคนไทยไม่อยากมีลูกนะคะเพราะว่าเรื่อง ื่องต่างๆเหล่านี้เรื่องเงินเงินทองทองเรื่องวิถีชีวิตแล้วก็โควิด1 9เองก็อาจจะเป็นตัวเร่งทําให้การเกิดน้อยลงนะคะและถ้าเราไปดูกันจริงๆมันก็มีเหตุผลอื่นอีกด้วยนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเองเดี๋ยวนี้ก็มีบทบาทในสังคมนะคะแล้วก็ทํางานเก่งมากขึ้นหาเงินเองได้ค่าครองชีพสูงขึ้นเรื่อง เรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่นะคะถ้าเกิดว่าจะมีลูกเนี่ยสักคนนึงก็ใช้เงินเยอะแล้วก็ความไม่สมดุลระหว่างงานและครอบครัวก็ทําให้มีไม่มีเวลาที่จะแบ่งปันมาสร้างครอบครัวใหม่แล้วก็การบีบคั้นทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมเมืองต่างๆที่มีความเหลื่อมล้ากันอยู่ค่ะมีข้อมูลจากสภาพาัฒน์ประเมินและคาดการณ์แบบนี้ครับคุณผู้ชมว่าโครงสร้างประชากรของไทยจะเปลี่ยนแปลงไปอีกเยอะมากในระยะเวลา17ปีข้างหน้า ดูข้อมูลที่ใกล้ที่สุดว่าปัจจุบันนี้ครับเรามีประชากรที่อยู่ในวัยเด็กเนี่ยคิดเป็นประมาณสักร้อยละ1 6บหถึงสิของจำนวนประชากรทั้งหมดในปีนี้คือปี2566นะครับประชากรที่อยู่ในวัยเด็กเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10.9ล้านคน วัยแรงงานเยอะหน่อยครับประมาณ42.6ล้านคนคิดเป็นสัดส,ส่วนก็ประมาณร้อยละ63.6แล้วก็มีคนที่อยู่ในวัยสูงอายุจำนวนก็ไม่น้อยครับ13.5ล้านคนซึ่งคิดเป็นสัดส,ส่วนสูงถึงร้อยละ20.2ประเมินแบบนี้ว่าในปี2583นับต่อเนื่องไปประมาณ17ปีครับถ้าหากว่าอัตราการเกิดของเรายังคงต่ำแบบนี้ไปเรื่อยๆวัยแรงงานตัวเลขจะลดลงมาเหลืออยู่ที่ร้อยละ 56เมื่อกี้บอกว่าอยู่ร้อยละ6กถูกไหมครับถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไวัยทำงานจะน้อยลงสุดท้ายปัญหาที่ตามมาก็คือเราจะขาดกานแรงงานที่มีฝีมือครับคนที่เสียภาษีจะลดลง เก็บภาษีก็ได้น้อยลงด้วยงบประมาณที่รัฐบาลสามารถจัดเก็บได้เพื่อเอามาดูแลประชาชนมันก็จะไม่เพียงพอถ้าปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมันจะมีผลกระทบตามมาต่อเรื่องเศรษฐกิจของไทยที่จะเติบโตไม่เป็นไปตามศักยาภาพที่เราดิ้นมาตลอดว่าเศรษฐกิจของไทยควรจะโตได้ตามศักยาภาพประมาณร้อยละสถึงห้าถ้าเป็นแบบนี้ในแง่ของอัตราการเกิดสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นครับเราจะไม่ได้โตถึง 4- 5เนแน่ๆนะครับ มีการประเมินตัวเลขแบบนี้ว่าจำนวนประชากรของไทยลดลงเราคาดการว่าประเทศไทยเราจะมีประชากรประมาณ65.4ล้านคนในปี2568 2ปีต่อจากนี้หลังจากนั้นจำนวนประชากรจะลดลงอย่างต่อเนื่องครับปี2588เหลือ62ล้านคน แล้วก็จะเหลือ55.9ล้านคนในปี2598หมายความว่า30ปีจำนวนประชากรของเราลดลง10ล้านคนครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้เล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าปัจจัยหนึ่งที่สําคัญที่คนไม่ค่อยอยากมีลูกสมัยนี้ก็คือต้องใช้เงินนะคะแล้วก็มีลูกแต่ละคนเนี่ยใช้เงินเยอะมากงั้นเราไล่เรียงให้คุณผู้ชมดูไหมว่าโดยมาตรฐานแล้วจะมีลูกสักคนเนี่ยตั้งแต่ตั้งครันเลยนะคะจนคลอดน้องออกมาเนี่ยจะต้องใช้เงินโดยประมาณเท่าไหร่อันนี้มีการประเมินจาก The a s e a n p a r e n t นะคะเป็น Okay. เว็บไซต์สาหรับแม่และเด็กเอาตั้งแต่ตั้งครันเลยนะพอรู้ตัวว่าตั้งคันเนี่ยก็จะต้องตรวจสุขภาพคุณแม่ไปฝากคันตรวจคันนะคะอันนี้ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าโรงพยาบาลไหนคลินิกไหนอะไรต่างๆด้วยนะคะแต่นี่เราประเมินกันแบบมาตรฐานตามเว็บไซต์นี้ละกันส่วนค่าทําคลอดพอรู้ว่าตั้งครันปุ๊บพอคลอดปุ๊บนะคุณผู้ชมค่าทําคลอดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นถึงหกหมบาทพอหลังคลอดเสร็จก็จะต้องมี ค่าใช้จ่ายในการดูแลทารกนะคะแรกเกิดแม้ว่าจะเป็นพวกของใช้ต่างๆนะคะค่านมเสื้อผ้าเด็กผ้าอ้อมอุปกรณ์อาบน้ำนะคะเยอะแยะแต่ไม่หมดต้องมีอุปกรณ์ค่าเชื้ออะไรสําหรับน้องๆด้วยเนี่ยตรงนี้นะ่าจะประมาณ 3- 0,000ื่นถึงห้าหมบาทแล้วก็มีค่าเลี้ยงดูแต่ละเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ5 0 0 0ันถึงหนึ่งบาทนะคะแล้วก็มีค่าอาหารของลูกตั้งแต่แรกเกิด6เดือนถ้าดื่มนมแม่ก็ช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายส่วนนี้ไปได้แต่ถ้า จะต้องซื้อนมมาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0ถึง5,000บาทต่อเดือนตรงนี้รวมถึงค่าอาหารเสริมหลัง6เดือนขึ้นไปอีกด้วยและถ้าคุณพ่อคุณแม่ทํางานประจําอ่าน,นี่จะต้องจ้างพี่เลี้ยงมาใช่ไหมพี่เลี้ยงเด็กค่าใช้จ่ายตรงนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0ถึง10,000บาทต่อเดือนหรืออาจจะสูงกว่านี้ด้วยซ้ำค่ะพอเข้าโรงเรียนก็จะต้องมีค่าใช้ใจ่ายด้านการศึกษาประมาณ6 0 0 0ถึง50,000บาทต่อปีก็แล้วแต่ว่าอยู่โรงเรียนอะไรนะครับ ประเมินว่าค่าใช้ใจ่ายด้านการศึกษาไล่เรียงตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงปริญญาตรีเนี่ยจะอยู่ประมาณสักตั้งแต่5 1 2 0 0 0 0บาทจนถึง9 1 0 0 0บาทอย่างที่ย้ำครับขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอ,อยู่โรงเรียนอะไรหรือมหาวิทยาลัยเอกชนหรือไม่นะครับไม่นับรวมนะครับเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่าเดินทางค่าของเล่นค่ายานพนะค่ารายสายอื่นๆนะครับคาดการว่า10ปีก็น่าจะมี5 0 0 0 0 0ถึง1ล้านบาทแปลว่ารวมทั้งหมดแล้ว ค่าใช้ใจ่ายในการเลี้ยงลูก1คนเฉลี่ยจะอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนบาทถ้าหากว่าใครวางแผนการเงินเอาไวด้ดีไม่มีปัญหาเรื่องการเงินครับแต่ว่าเราก็จะยินข่าวตลอดเหมือนกันคุณผู้ชมทุกๆช่วงของการเปิดเทอมก็จะเห็นว่ามีผู้ปกครองต้องเอาของไปตึงนะครับเข้าโรงรับจำนำโรงรับจำนำก็จะให้ข่าวออกมาว่าให้ดอกเบี้ยเป็นอัตราพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองมันก็เป็นการสะท้อนได้เป็นอย่างดีว่าเอาเข้าจริงๆแล้วคนไทยส่วนใหญ่เรายังมี ปัญหาในแง่ของการบริหารจัดก,การด้านการเงินเพื่อดูแลค่าใช้จ่ายบุตรหลานของตัวเราเองครับทีนี้รัฐบาลเองเขาก็มีมาตรการที่จะจูงใจนะคะในเรื่องของการลดหย่อนภาษีอะไรต่างๆเพื่อที่จะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีความรู้สึกว่าการมีลูกก็อาจจะช่วยบังเบาภาระไปได้บ้างนะคะคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการลดหย่อนการฝากคันและคลอดบุตรอันนี้จ่ายตามจริงแต่ว่าสูงสุดไม่เกินคันละ60,000บาทนะคะแล้วก็ยังมีค่าลดหย่อนภาษีบุตรคนละ3า0 0 0บาทในกรณีบุตรคนที่2ขึ้นไป และเกิดตั้งแต่ปี2561อันนี้สามารถลดหย่อนได้60,000บาทค่ะส่วนคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมพอตั้งท้องสามารถใช้สิทธิ์เบิกได้5รายการไม่ว่าจะเป็นค่าฝากคันอ่านเนี่ย1,500บาทนะคะเงินแล้วก็มีค่าคลอด15,000บาทนะคะสามารถหยุดงานเลี้ยงลูกได้อันนี้3เดือนนะคะจะได้15,000บาทต่อเดือนแล้วก็มีเงินสงเคราะห์ถึง6ขวบอันนี้800บาทต่อเดือนค่ะ มาดูสวัสดิการของรัฐตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเรียนจบมีอะไรบ้างน,นะครับเรามีเงินอุดหนุนแรกเกิดนะครับช่วยเหลือผู้พ่อแม่ผู้ปกครองนะครับ mm. เด็กแรกเกิดจะถึงอายุ6ขวบเนี่ยจะได้เฉลี่ยเดือนละ600บาทแต่ว่ามีเงื่อนไขก็คือว่าจะต้องเด็กคนนั้นต้องอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่เกิน10,000บาทนะครับ ส่วนที่2คือเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานก็เป็นโครงการเรียนฟรี15ปีนะครับจะได้รับค่าเล่าเรียนหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนต่างๆแต่และระดับชั้นก็จะมีการจัดสรรงบประมาณให้แตกต่างกันออกไป มีงบอาหารกลางวันนะครับให้กับเด็กไทยไวัยประถมอายุตั้งแต่6ถึง15ปีในโรงเรียนที่มีการจัดก,การศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศมีงบนมโรงเรียนเป็นอาหารเสริมให้กับเด็กนักเรียนไทยในระดับก่อนประถมศึกษาและก็ประถมศึกษานะครับแต่ประเด็นนี้ภาคประชาสังคมก็มองว่ายังไม่น่าจะมีมีเพียงพอสักเท่าไหร่นะครับตอนต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็มีตัวแทนไปยื่นหนังสือต่อทางนายกรัฐมนตรีว่าอยากให้มีนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กทั่นหน้า นะครับก็เขามองว่าการที่รัฐบาลแถลงนโยบายเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้บรรจุเรื่องของสวัสดิการเด็กเล็กทั่วหน้าเอาไว้และก็ศูนย์บริการเด็กเล็กตั้งแต่6เดือนใกล้บ้านทั้งๆที่เป็นประเด็นที่คณะทํางานเขามีการเสนอเอาไว้แล้วตั้ตั้งแต่ตอนหาเสียงเลือกตั้ง แล้วก็เขาก็บอกว่าตอนนั้นหลายพรคก,ก็มีการรับปากเอาไว้ว่าจะนําเข้าไปขับเคลื่อนต่อแต่เอาจริงๆในแง่ของการแถลงนโยบายไม่ได้ยินสิ่งเหล่านี้ครับภาคประชาสังคมก็เลยมีข้อเสนอแบบนี้นะคะบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลดําเนินการนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กเล็กท่วหน้าทุกคนตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึง6ขวบนะคะคนละ3 0 0พบาทต,ต่อเดือนและสามารถขยายสิทธิ์ลาคลอดเป็น180วันเพื่อเพิ่มเวลาให้คุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะดูแลลูกได้อย่างใกล้ชิดด้วยแล้วก็สามารถ เชื่อมต่อไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะตั้งแต่6เดือนแล้วก็อุดหนุนให้มีการตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อที่จะรับเลี้ยงเด็กเล็กได้มีหลากหลายที่แล้วก็ได้มาตรฐานรวมไปถึงมีความปลอดภัยด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่เองก็จะได้ไปทํางานได้อย่างสบายใจถ้าสามารถที่จะดําเนินการนโยบายต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้คนไทยมีกําลังใจแล้วก็รู้สึกอยากจะมีลูกเพิ่มมากขึ้นค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ b u s i n e s t Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t n n ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ